ีฬาทางน้ำเดินหน้าโครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นสอนเด็กสุโขทัยน่านอุทัยธานีกีฬาวันที่7สิงหาคม2567 14นาฬิกา37นาทีกีฬาทางน้ำเดินหน้าโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นบุก6โรงเรียนที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดน่านจังหวัดอุทัยธานีมีเด็กเข้าร่วมเกินครึ่งหมื่นกีฬาทางน้ำร่วมกับบมจ.ปตท.สนับสนุนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการว่ายน้ำให้เด็กด้อยโอกาสในภูมิภาคต่างๆแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำซึ่งภายในเดือนกรกฎาคมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 5,491 คนกับ6โรงเรียนใน3จังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยระหว่าง 1-5 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 2,393 คน 2. โรงเรียนบ้านน้ำมวบจังหวัดน่านระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 420 คน 3. โรงเรียนบ้านหลวงจังหวัดน่านระหว่าง 13-19 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 544 คน 4. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยจังหวัดน่านระหว่าง 20-26 กรกฎาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน490คน 5. โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคีจังหวัดอุทัยธานีวันที่31กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน 1,119 คนซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ติดตามได้ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตในวันที่ 2-3 สิงหาคม 6. โรงเรียนบ้านผาตูบและเครือข่ายจังหวัดน่านระหว่าง 3-9 สิงหาคมผู้เข้าร่วมการฝึกในโครงการจำนวน525คนซึ่งอาจารย์เอกวัดลีเทียนและผู้ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการระว่างวันที่ 5-6 สค ประธานกกต.จับตากระแสซื้อตัวส.ส.ชี้ผิดกม.แจงรื้อทีมกุนซือไม่เกี่ยวพยานยุบก้าวไกลการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 12 นาฬิกา 17 นาทีประธานกกต.ปัดตอบคดียุบก้าวไกลให้รอฟังศาลระทนจับตากระแสซื้อตัวส.ส.ถ้าซื้อจริงผิดกิโลเมตรป้องเลขาปมโพสต์ไม่มีนัยยะชี้ปรับปรุงทีมที่ปรึกษาไม่เกี่ยวสุรพลเป็นพยานคดียุบก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลว่ากกต.จะติดตามสถานการณ์ตามปกติซึ่งการพิจารณาเป็นเรื่องของศาลส่วนที่พรรคก้าวไกลระบุกกต.ไม่มีการเชิญมาชี้แจงทำให้เกิดข้อกังวลนั้นอีกไม่นานศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยส่วนตัวด้วยความเคารพศาลไม่ขอแสดงความคิดเห็นเพราะเคยให้ความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อถามว่ายังไม่มีคำวินิจฉัยแต่มีกระแสข่าวซื้อตัวส.ส.เรื่องนี้กกต.จะติดตามอย่างไรบ้างนายอิทธิพรกล่าวว่าทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายกกต.ก็ติดตามข่าวซึ่งสามารถติดตามและแสวงหาข้อมูลเองได้เบื้องต้นต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าข่าวนี้มีพื้นฐานความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นการคาดคะเนเมื่อถามว่าหากมีการซื้อขายกันจริงถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าน่าจะฝ่าฝืนกฎหมายโดยต้องรอให้มีข้อเท็จจริงมากกว่านี้ก่อนเมื่อถามว่าข้อโต้แย้งของพรรคก้าวไกลทางกกต.ห่วงกังวลอะไรหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าระหว่างนี้ใกล้เวลาที่ศาลจะพิจารณาแล้วตนขอไม่ให้ความเห็นอะไรเพิ่ม
จากคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยให้คู่กรณีควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเห็นที่อาจจะชี้นำหรืออาจกระทบต่อศาลในฐานะหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้ขอไม่ให้ความเห็นเพิ่มเติมเมื่อถามว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ออกมาโพสต์สถิติการยุบพรรคในทวีปยุโรปมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้นายแสวงดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ในฐานะเลขาธิการกกต.ไม่ใช่ดำเนินการตามมติหรือความเห็นของกกต.ก็ย่อมทำได้อยู่แล้วไม่มีนัยยะอะไรที่เกี่ยวกับกกต.มองว่าเลขาธิการกกต.พยายามจะหาข้อมูลมาให้ประชาชนรับทราบนายอิทธิพรกล่าวกรณีกกต.มีการปรับปรุงคณะที่ปรึกษากฎหมายซึ่งมีนายสุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งเป็นพยานคดียุบพรรคก้าวไกลรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้กกต.ชี้แจงไปแล้วว่าช่วงนี้ได้มีกรรมการคนอื่นลาออกไปซึ่งกกต.มีระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการเป็นอนุกรรมการและถึงเวลาที่จะทบทวนว่าผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่างๆควรจะเป็นใครอย่างไรซึ่งคงจะเป็นช่วงจังหวะพอดีจึงมีการเอาไปเชื่อมโยงกันเมื่อถามย้ำว่าไม่ใช่เพราะนายสุรพลมีความเห็นแย้งกับกกต.และนำความลับไปช่วยคู่กรณีนายอิทธิพรกล่าวว่าไม่ใช่ความลับเพราะความเห็นทางกฎหมายทางวิชาการเป็นเรื่องที่เราไม่คิดจะไปแทรกแซงอยู่แล้วการที่กกต.มีคณะอนุกรรมการด้านใดด้านหนึ่งเวลากฎมีประเด็นด้านใดสามารถขอความคิดเห็นได้เมื่อให้ความเห็นก็ไม่ใช่เรื่องผูกพันที่กกต.จะต้องทำตามแต่จะพิจารณาเมื่อความเห็นเป็นประโยชน์ก็นำมาประกอบการพิจารณากกต. หญิงสุธาสินีขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนกีฬาหลังยุติเส้นทางในอลปกีฬาวันที่7สิงหาคม2567 15:58 น.หญิงสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงมืออันดับ55ของโลกโพสต์ข้อความหลังจากยุติเส้นทางในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกพร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงไทยจบเส้นทางในประเภททีมหลังพ่ายให้กับทีมชาติญี่ปุ่น 0-3 คู่จบเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจบการแข่งขันหญิงสุธาสินีได้โพสต์ข้อความระบุว่าจบแล้วสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้ในประเภททีมพวกเราแพ้ให้กับญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายญี่ปุ่นเขาแข็งแกร่งจริงๆค่ะเราก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆกีฬาชาวไทยทุกๆคนมากนะคะที่คอยส่งกำลังใจเชียร์ทุกการแข่งขันและอยากจะบอกกับทุกคนว่าพวกเราทำงานกันหนักมากจริงๆซ้อมแข่งเดินทางกันตลอดไม่มีเวลาได้หยุดพักเลยหลายปีติดไม่มีเวลาได้กลับบ้านไปหาครอบครัวมันเหนื่อยมากนะแต่เราก็สู้เพราะมันคือหน้าที่ของเราในนามทีมชาติไทยก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันต่อไปนะคะกำลังใจมันสำคัญมากขอบคุณทีมงานทุกคนสตาฟโค้ชน้องๆในทีมที่ช่วยกันและสู้จนมาถึงวันนี้สู้กันต่อไปนะ